สวัสดีครับในการอัปเดตเป็น iOS 15.4 Apple ได้เพิ่มความสามารถในการปลดล็อก Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยทำให้เราปลดล็อก iPhone และปลดล็อกแอปต่างๆที่รองรับด้วย Face ID ได้จากนี้ไปการปลดล็อกเครื่องและปลดล็อกแอปก็ทำได้ง่ายๆปกป้องสุขภาพไม่ต้องถอดหน้ากากอนามัยให้ยุ่งยากอีกต่อไปใช้งานง่ายขึ้นเยอะเลยครับเพื่อนๆสามารถดูวิธีการตั้งค่าและการใช้งานคุณสมบัติใหม่ล่าสุดนี้ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับหนึ่งในแอปที่รองรับคุณสมบัติการปลดล็อกด้วย Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยคือแอป Shopee Pay หนึ่งในแอปยอดฮิตติดเครื่องนั่นเองครับ Back to Basic วันนี้เราไปดูวิธีง่ายๆในการตั้งค่า Face ID ในแอป Shopee Pay กันเลยครับหลังจากที่เพื่อนๆตั้งค่าเปิดใช้คุณสมบัตินี้ใน iOS 15.4 เรียบร้อยแล้วให้เปิดแอป Shopee Pay ขึ้นมาจากนั้นแตะเลือกหัวข้อฉันแตะความปลอดภัยของบัญชีแล้วแตะตั้งค่ารหัสผ่านจากนั้นเปิดสวิตช์ใช้งาน Face ID แล้วป้อนรหัสผ่านของเราเพื่อยืนยันการเปิดใช้เท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปทุกครั้งที่จะชำระเงินด้วย Shopee Pay เราก็สามารถใช้ Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการต่างๆได้แล้วครับสะดวกขึ้นง่ายขึ้นเร็วขึ้นและดีต่อสุขภาพขึ้นอีกเยอะเลยครับเราไปดูตัวอย่างการใช้งานด้วยการเติมเงินมือถือผ่าน Shopee Pay กันครับตอนนี้เราสามารถใช้ Face ID ในขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยโดยไม่จำเป็นต้องป้อนรหัสผ่านอีกแล้วครับเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 15.4 แล้วบน iPhone 12ขึ้นไปตั้งค่าไปใช้งานกันได้ง่ายๆเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ